สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็อยู่ที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เราเรียนกันมาอย่างสนุกสนานกันเลยนะคะเปิดเรียนมาในสัปดาห์แรกเนี่ยก็คือวันจันทร์นะคะสัปดาห์แรกเนี่ยนะคะวันแรกของสัปดาห์ก็คืออะไรคะนักเรียนนักเรียนมาโรงเรียนกันแล้วรู้สึกว่ามีเรื่องมากมายที่จะมาสนทนากันใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่างานตั้งแต่เมื่อเช้านี้ทำเสร็จแล้วยังแต่งประโยคเสร็จแล้วยังใช่ไหมคะเห็นนั่งคุยกันมาสักครู่นี้นะชั่วโมงของคุณวรรณรีชั่วโมงที่หนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องราวของเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรคะการแต่งในเรื่องของประโยคแล้วก็แต่งประโยคประโยคเนี่ยในชั้นประถมศึกษาปีที่สองเนี่ยเราจะใช้กันส่วนมากนั้นจะมีแค่พื้นฐานก็คือประโยคสามประโยคคือหนึ่งประโยคบอกเล่าบอกให้รู้เรื่องราวต่างๆในให้คนอื่นรู้นะคะรู้ว่าประธานของประโยคนั้นไปไหนทำอะไรใช่ไหมคะบอกให้รู้หมดเลยนะแต่พอมาประโยคคำถามนั้นต้องมีการสงสัยแล้วใช่ไหมสงสัยว่าประธานของประโยคนั้นเป็นอย่างไรอย่างเมื่อตอนเช้าเนี่ยประโยคบอกเล่ามีคนแต่งว่า อยากทราบว่าบอกให้รู้ใช่ไหมคะให้ทราบบอกว่ากระจงน้อยเนี่ยกระจงน้อยอยู่ที่ไหนอยู่ในป่าเป็นบอกให้รู้แล้วนะว่าอยู่ในป่าพอมาประโยคที่สองนักเรียนก็เขียนคำใช่ไหมคะเขียนคำว่าอะไรนะเชิงเขาประโยคปฏิเสธนักเรียนก็จะตอบว่ายังไงล่ะคะเขียนคำว่าเชิงเขาแล้วนักเรียนก็นำคำที่คุณครูนรีกำหนดให้มาแล้วมาแต่งประโยคเป็นอะไรเอ่ยปฏิเสธบ้านของใครนะบ้านของใครคะโอ้บ้านของก้องไม่ได้อยู่ที่เชิงเขาปฏิเสธแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นประโยคคำถามล่ะเราจะถามว่าอย่างไรกระจงน้อยเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมคะกระจงน้อยเป็นสัตว์ปีกใช่ไหมหรือกระจงน้อยทำไมคะกระจงน้อยเป็นสัตว์ประเภทอะไรอย่างนี้นักเรียนก็สามารถที่จะเขียนได้ใช่ไหมคะในเรื่องราวของประโยคคะนะคะเราเรียนในเรื่องราวของเรื่องของสัตว์ป่านะคะในเรื่องราวของอาจจับใจความสำคัญกระจงน้อยในป่าใหญ่ไปแล้วแล้วก็คุณนรีก็นำเรื่องราวของคำที่มาเสริมให้กับนักเรียนในเรื่องราวของคำควบกล้ำใช่ไหมคะคำที่มีตัวอะไรนะควบกับตัววอใช่ไหมคะเช่นกวางอะไรครับควายก็คอควบกล้ามกับวอส่วนกวางกอควบกล้ามกับวอนักเรียนก็ได้ทำกิจกรรมในเรื่องราวของดอกไม้ไปมากมายแล้วนะคะใครเขียนคำไหนได้ในรูปดอกไม้นักเรียนก็ต้องอ่านคำนั้นให้ได้แล้วนักเรียนแต่ละคนในห้องเนี่ยจำนวน28คน26คนแต่บางห้องก็นักเรียนก็เขียนคำแล้วก็อ่านคำเหล่านั้นให้ได้รู้สึกว่านักเรียนนั้นมีความสุขมากเลยค่ะเช่นเดียวกับวันนี้คุณนิกาก็จะนำในเรื่องราวของสัตว์ป่านะคะมาให้นักเรียนได้เรียนรู้นักเรียนจะได้จำได้แล้วก็ฝึกนะจิตสำนึกว่าเราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะมาดูจากจอภาพเลยค่ะมาดูละวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของกิจกรรมเสริมนะคะภาษาไทยในเรื่องราวของอะไรนะมันดูตักจอภาพไปเลยนะคะในจอภาพเราในเรื่องราวของกิจกรรมเสริมภาษาไทยในเรื่องราวของยังเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องในหน่วยการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมแต่จะเป็นในเรื่องของอะไรนะนะคะสัตว์ป่าควรอนุรักษ์นะคะเป็นไงคะนักเรียนรู้จักหรือเปล่าคะรู้จักไหมเอ่ยรู้จักหลายชนิดใช่ไหมคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะภาพต่างๆเหล่านี้นะคะคุณครูนำมาจากใน YouTube อินเทอร์เน็ตเหล่านั้นนะคะเอามาจาก YouTube อินเทอร์เน็ตเหล่านั้นนะคะฉะนั้นก็ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะในเรื่องราวของภาพจากอินเทอร์เน็ตหรือจาก YouTube ต่างๆนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ป่านะบางภาพอาจจะทำไมคะคะเอามาให้ดูนะเพื่อการเรียนการสอนนะคะการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในโครงการอะไรคะศึกษาทางกายผ่านดาวเทียมนั่นเองนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพของอะไรคะภาพอะไรเอ่ย
ช้างก็เป็นอะไรคะสัตว์ป่านักเรียนดูรูปร่างหน้าตาของช้างคะนักเรียนดูสิคะดูแววตาดูแววตาของช้างบ้านกับช้างป่าคะนักเรียนลองดูสิคะถ้าช้างบ้านเราจะดูรู้สึกว่ารูปร่างของช้างบ้านนั้นจะทำไมคะสมบูรณ์คะนักเรียนลองสังเกตดูช้างป่ารูปร่างเป็นไงคะนักเรียนเราดูเหมือนกับทำไมคะหอมนะคะเพราะบางทีช้างต้องหนีจากแหล่งที่อยู่อาศัยนะที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะลงมานะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นักเรียนจะได้ยินบ่อยๆใช่ไหมคะว่าช้างป่าหนีมาจากไหนหนีมาจากบนภูเขาลงมากินทำลายไล่สับปะรดของชาวบ้านหมดเลยเพราะว่าไม่มีอาหารที่จะกินนั่นเองแล้วก็มนุษย์ไปไล่ล่ามานะคะอันนี้ก็เป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่าก็หมายถึงสัตว์ทำไมคะนักเรียนสัตว์ที่อยู่ที่ไหนที่ไหนคะ อยู่ในป่ามีคนนำมาเลี้ยงไหมสัตว์ป่าคือสัตว์ที่อยู่ในป่าไม่มีคนเลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้จะดำรงชีวิตอยู่ในป่าคะแล้วจะอยู่กันเป็นอะไรคะถ้าเป็นช้างจำนวนมากๆนี่เราเรียกว่าอยู่กันเป็นโขงเลยนะคะถ้าเป็นวัวเรียกว่าอยู่กันเป็นฝูงมีจำนวนมากก็จะมีหัวหน้าฝูงของสัตว์ป่าต่างๆนะคะใครไปทำร้ายลูกน้องของสัตว์ป่าเหล่านี้นะคะก็อันตรายแน่ๆเลยนะคะสัตว์ป่าทีนี้ยังมีอีกชนิดนึงอ่ะครูให้ดูก่อนนะก่อนที่จะเรียนคะอันนี้คืออะไรคะเป็นภาพของนกคะนกที่เป็นสัตว์ป่าที่มีอะไรคะมีคุณค่าและสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมนะคะนกเหล่านี้จะอยู่ที่ไหนคะนักเรียนนกเงือกก็จะอยู่ในป่าลึกเข้าไปในป่าบนภูเขานี้ลึกๆแล้วก็จะมีต้นไม้ที่สูงป่าที่มีนกเหล่านี้อยู่แสดงป่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์คะ อุดมสมบูรณ์ก็ต้องมีต้นไม้ที่มีความอะไรอุดมสมบูรณ์มีผลไม้นะคะนกจึงอยู่ได้นะคะมีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากเลยคะเพราะว่าทำไมคะนกก็จะช่วยอะไรคะนกเหล่านี้ช่วยกินแมลงที่จะทำลายพวกพืชต้นไม้ต่างๆได้คะนอกจากนี้แล้วอะไรคะพวกสัตว์ป่าเห็นไหมคะอันนี้เป็นพวกสัตว์ป่านั้นยังทำให้ธรรมชาติเป็นไงคะดูงดงามแล้วก็สมบูรณ์อีกด้วยนะคะเวลาเราไปเที่ยวดูตามธรรมชาติเนี่ยเราเห็นสัตว์ป่ามีป่าไม้ทำให้เราดูรู้สึกว่าป่าไม้นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความงดงามคะนอกจากนั้นคะเรายังเป็นอะไรคะสัตว์ป่ายังเป็นอะไรเอ่ยแหล่งคะแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของไม่ใช่เฉพาะเรื่องช้างอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิถีความเป็นอยู่ของสัตว์เหล่านี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิก่อนที่นักเรียนจะเรียนวันนี้คุณครูก็มีคำในเรื่องราวที่นักเรียนจะได้ฝึกอ่านแล้วก็ได้เรียนรู้กันด้วยนะคะทีนี้มาดูนะเสริมความรู้ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคำในเรื่องของสัตว์ป่าที่นักเรียนควรจะอนุรักษ์คะอนุรักษ์เอาไว้นะคะตอนนี้นักเรียนแทบจะไม่รู้จักไม่เห็นสัตว์ป่าที่อะไรคะที่คุณครูจะนำมาฝากนะคะเห็นแต่รูปภาพนะคะแต่ควรนักเรียนควรจะทราบไว้ว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะคะในเรื่องของอะไรคะสิ่งแรกคืออะไรคะป่าไม้นักเรียนลองดูซิป่าไม้ในความรู้สึกนักเรียนนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ต้นไม้เขียวไปหมดแล้วก็มองดูสวยงามมากเลยนะคะลองอ่านซินะลองอ่านก่อนนะความรู้นิดๆหน่อยๆนะคะลองอ่านก่อน1 2 3ในอดีตมาฟังตอนนี้ก่อนในอดีตนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะคะประเทศไทยเนี่ยมีป่าไม้มากแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของสัตว์ป่า
แต่ในปัจจุบันป่าไม้ของเราตอนนี้เป็นไงคะลดเหลือน้อยลงค่ะเมื่อก่อนนี้ในอดีตเนี่ยมนุษย์ยังมีไม่มากใช่ไหมคะคำว่าประชากรเนี่ยคือหมายถึงพวกมนุษย์นี่เองยังมีไม่มากนะคะที่ดินป่าไม้ในป่าไม้เราจะมีที่ดินมากมายเลยแต่ตอนนี้พอมนุษย์มีจำนวนมากมีที่อยู่อาศัยก็ทำไมคะเริ่มจะไปลักลอบตัดไม้แล้วก็ทำลายป่าไม้จนเหลือแทบจะไม่มีแล้วบุกรุกในเขตอุทยานป่าไม้เหล่านี้ประชากรเมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นมากนะคะสัตว์ป่าก็เหลือน้อยลงนะคะอ่านต่ออีกนิดนึงมีอะไรบ้างล่ะดูสิทำให้มีการบุกรุกหาผลประโยชน์อ่านต่อค่ะฝึกอ่านค่ะฝึกอ่าน1 2 3เก็บงานอื่นก่อนนะคะเก็บงานอื่นก่อนนะคะหมายทำให้มีการบุกรุกนักเรียนคงดูรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อมีผลประโยชน์เกิดขึ้นใช่ไหมคะบุกรุกก็ไปหาผลประโยชน์ในเขตที่พื้นที่ป่าไม้คือไปตัดไม้เอามาจำหน่ายให้นักเรียนได้ดูข่าวต่างๆที่ลักลอบตัดไม้เห็นไหมคะแล้วก็ล่าสัตว์การล่าสัตว์นำ